ช่วง Gadget of the Week สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตASUS แบรนด์เทคโนโลยีสัญชาติไต้หวันเป็นแบรนด์ที่ได้รับการพูดถึงมากในปีนี้จากการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Zenfone 2ที่มาพร้อมกับ CPU Intel รุ่นล่าสุดและมาพร้อมกับกราฟิกขั้นเทพและแรม 4GB ในราคาเพียงหมื่นต้นๆมาในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ ASUS ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่อีก3รุ่นที่ชูจุดเด่นไปที่ฟีเจอร์ซึ่งเจาะไปที่ผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มครับวันนี้เรานำ2ใน3รุ่นมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นก็คือ Zenfone Selfie สมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาสำหรับการถ่ายภาพเซลฟี่แบบคมชัดและ Zenfone 2 Deluxe สมาร์ทโฟนพี่ใหญ่ในตระกูล Zenfone 2ที่อัดแน่นทั้งสเปคและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกเรามาเริ่มจาก Zenfone Selfie กันก่อนครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วแสดงภาพความละเอียดระดับ Full HD 1080p ใช้ CPU Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core RAM 3GB พื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือ ROM 32GB สามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มได้สูงสุด 64GB กล้องหลังและกล้องหน้าถ่ายภาพได้ละเอียด13ล้านพิกเซลมาพร้อมแฟลชแบบ LED Dual Tone ทั้งกล้องหน้าและหลังใช้ระบบปฏิบัติการ Android 5.0 Lollipop บนอินเทอร์เฟซแบบ Zen UI ฟีเจอร์เด่นของ Zenfone Selfie ก็คงเดาไม่ยากครับเพราะว่าเป็นไปตามชื่อของรุ่นเลยนั่นก็คือการถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าที่ถ่ายภาพได้ละเอียดถึง13ล้านพิกเซลช่วยการถ่ายภาพเซลฟี่นั้นคมชัดเหมือนกับถ่ายด้วยกล้องหลังความเร็วในการจับภาพของ Zenfone Selfie ก็ทำได้อย่างน่าประทับใจครับตัวเลนส์ของกล้องหน้ายังสามารถจับภาพได้กว้างขึ้นด้วยโหมดการถ่ายภาพเซลฟี่แบบพาโนรามาสามารถกดถ่ายภาพได้ทั้งปุ่มบนจอภาพและปุ่มวอลลุ่มด้านหลังส่วนกล้องหลังของ Zenfone Selfie ก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับเพราะนอกจากจะถ่ายภาพได้ละเอียด13ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมาพร้อมเลเซอร์ออโต้โฟกัสจับภาพได้ฉับไวแม้มือสั่นแต่อาจจะติดตรงที่แอปพลิเคชันกล้องถ่ายภาพของ Zen UI ที่ดูหวือหวาไปสักนิดเวลาถ่ายภาพแล้วจะมีแอนิเมชันแบบแฉะกล้องขึ้นมาจากความรู้สึกของผมทำให้การถ่ายภาพแบบกดรัวๆนั้นเสียอรรถรสไปครับหากคุณผู้ชมคนไหนไม่ชอบแอนิเมชันลักษณะนี้ก็สามารถเข้าไปที่เมนู Setting ของแอปกล้องแล้วก็ปิดแอนิเมชันตัวนี้ได้จุดเด่นอีกอย่างของ Zenfone Selfie ก็คือช่องใส่ Micro SD Card ที่รองรับความจุสูงสุด 64GB เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเก็บไฟล์ภาพเพราะถ้าคุณผู้ชมชอบถ่ายภาพเยอะๆเมม 32GB ในเครื่องก็อาจจะไม่พอได้แต่ถ้าไม่อยากซื้อ Micro SD Card มาใส่เพิ่ม ASUS เขาก็มีโปรโมชั่นเพิ่มพื้นที่ Google Drive เป็น 115GB สามารถแบ็กอัพไฟล์ภาพได้อัตโนมัติและเปิดดูได้จากทุก device ครับเราเปลี่ยนมาดู Zenfone 2 Deluxe สมาร์ทโฟนพี่ใหญ่ของ ASUS ที่เปิดตัวพร้อมๆกันบ้าง Zenfone 2 Deluxe มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD เหมือนกันกับ Zenfone Selfie แต่ที่ต่างกันก็คือ CPU ที่ใช้คือ Intel Atom C3580 Octa-Core แบบเดียวกันกับ Zenfone 2 ตัวหลัก RAM 4GB พื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือ ROM 256GB และยังใส่ Micro SD Card เพิ่มได้สูงสุด 128GB กล้องหลังถ่ายภาพได้ละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลใช้ระบบปฏิบัติการ Android 5.0 Lollipop บนอินเทอร์เฟซแบบ Zen UI ฟีเจอร์เด่นของ Zenfone 2 Deluxe ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือดีไซน์ของตัวเครื่องที่ฝาหลังเป็นพลาสติกลวดลายแบบ3มิติที่เป็นลายสามเหลี่ยมสลับกันไปมาให้ความรู้สึกทะมัดทะแมงจับถนัดมือกล้องหลังของ Zenfone 2 Deluxe สามารถถ่ายภาพได้ละเอียด13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับแฟลชแบบ Dual Tone เหมือนกันกับ Zenfone Selfie ดังนั้นเมนูบนแอปถ่ายภาพความเร็วในการจับภาพก็จะเหมือนกันกับ Zenfone Selfie แบบไม่ผิดเพี้ยนครับจะต่างกันก็ตรงที่กล้องหน้าของ Zenfone 2 Deluxe นั้นให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลและไม่ได้มาพร้อมกับแฟลชแต่ก็ยังถ่ายภาพออกมาได้สวยชัดกำลังพอดีแต่สิ่งที่ทำให้ Zenfone 2 Deluxe โดดเด่นกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆในท้องตลาดคงจะหนีไม่พ้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือ ROM ที่ให้มาถึง 256GB มากกว่าสมาร์ทโฟนระดับท็อปของหลายๆแบรนด์ถึง2เท่าทำยังใส่ Micro SD Card เพิ่มได้สูงสุดอีก 128GB อีกด้วยดังนั้นจะถ่ายรูปโหลดหนังโหลดเพลงหรือแอปต่างๆมาเก็บไว้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเมมจะเต็มง่ายอีกต่อไปครับ
เซนโฟนทั้ง2รุ่นจาก ASUS วางจำหน่ายในไทยแล้วโดยเซนโฟนเซลฟี่ราคา 8,990 บาทมีให้เลือก5สีคือสีขาวชมพูฟ้าเงินทองและแดงส่วนเซลโฟน2 Deluxe ราคา 12,990 บาทมีให้เลือกด้วยกัน2สีก็คือสีขาวและสีม่วงครับคุณผู้ชมที่เตรียมตัวใช้สมาร์ทโฟน2รุ่นนี้นะคะอย่าลืมว่าตอนนี้โฟกัสเขามีฟิล์มกันรอยสำหรับ2รุ่นนี้พร้อมรออยู่แล้วค่ะด้วยคุณสมบัติปกป้องหน้าจอกระจกกันรอยโฟกัสจะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนได้ถึงระดับ 9H และยังผ่านกรรมวิธีการเคลือบตัวกระจกด้วยสารชนิดพิเศษทำให้ตัวกระจกนั้นทัชลื่นลดคราบมันและคราบรอยนิ้วมือได้ดีเยี่ยมและยังทำความสะอาดง่ายดีไซน์สวยงามขอบโค้งมนไม่บาดมือด้วยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/focusfilm ค่ะ